โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Diablo Immortal นะฮะคือเกม Diablo ที่เป็น Diablo มือถือแหละนะต้องบอกว่าเป็นเกมที่รอมาโคตรนานนะโอเคอันติไปก่อนโอเคนะตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมแนว MMO นะครับที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่ามีความสนุกอยู่นะก็คือเราเนี่ยจะต้องเล่นตามในเรื่องนะครับแล้วก็เก็บเวลนะครับเก็บของนะครับแล้วก็พัฒนาตัวละครเนี่ยให้เก่งขึ้นนะนี่อย่างที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะนี่ก็จะเป็นบอสนะครับบอกเลยว่าจิ้มจนอยู่นะครับตึงอยู่เหมือนกันอันนี้ก็ลงมาเป็นปาร์ตี้นะครับโอเคชนะแล้วนะครับมาดูในส่วนของตัวละครกันครับตัวละครเกมนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด6อาชีพนะครับมาดูที่อาชีพแรกเลยนะนั่นคือบาร์บาเรียนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสายบ้าพลังสายบาบูเรียนเนี่ยนะครับน่าจะชอบกันอยู่แล้วนะสำหรับอาชีพนี้นะครับตีใกล้นะครับเป็นฟิสิคอลดาเมจหรือดาเมจกายภาพนั่นเองนะสามารถเลือกเพศได้ด้วยนะครับเกมนี้ไม่ฟิกเพศนะครับเล่นได้ทั้งตัวผู้หญิงแล้วก็ตัวผู้ชายนะนะครับอาชีพที่2ครับวิสาดนะหลายคนอาจจะชอบเล่นอาชีพนี้นะครับอาชีพนี้เนี่ยเป็นระยะไกลนะแล้วก็เป็นเวทนะครับฮ้อนะสกิลเขาคอมโบกันได้ด้วยนะของวิสาดนะครับแต่ของอาชีพอื่นยังไม่รู้นะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือDemon Hunter นะครับอาชีพนี้เนี่ยจะใช้หน้าไม้เป็นอาวุธนะครับก็มีธนูนั่นแหละนะหน้าไม้ประมาณนั้นนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับตีไกลนะครับเป็น Physical Damage นะครับอาชีพต่อไปก็คืออาชีพมองนะฮะมีลีนะครับ Physical Damage แน่นอนนะอาชีพนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นหมัดมวยนะครับเป็นศิลปะการต่อสู้นะมือเท้าข่าวศอกนะฮะนี่ไม่ฟิกเพจด้วยนะครับแต่นะนี่เลยเลือกเอาเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะแล้วก็อาชีพต่อมานะครูซิเดอร์นะครับอัศวินศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะก็ใช้ได้ทั้งกายภาพแล้วก็เวทมนต์นะเป็นไฮบริดนั่นเองนะฮะนี่บอกเลยว่าบอสตัวตะเกียนะครับตอนที่เคลียร์ลูกน้องอ่ะถ้าไม่มีแทงก็เล่นยากเหมือนกันนะครับแล้วก็อาชีพต่อมานะเนโครแมนเซอร์นะครับนะผู้ควบคุมความตายนั่นเองนะฮะก็ใช้เป็นดาร์กเมจิกนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเล่นอาชีพนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็นะคือเหมือนจะเน้นโซโล่ซะมากกว่านะครับก็เลยแบบเลือกอาชีพนี้มาอย่างน้อยก็จะมีกุ๊กกูนะครับคอยตาม 3-4 ตัวอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถเสกออกมาได้อะไรเงี้ยนะครับหลังจากที่เราได้ตัวละครเสร็จแล้วนะครับเราก็ลองกดสร้างดูนะครับอันนี้นะครับก็จะมีพรีเซตให้เลือกเลยนะครับก็จะเป็นพรีเซตทั้งหมด3แบบนะครับสำหรับใครที่อยากจะเลือกนะแล้วก็เป็นคอสตูมนะอันนี้เป็นรีวิวให้ดูเฉยๆนะว่าอ๋อมันจะมีแบบนี้แบบนี้นะครับหรือว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงนะฮะโอ้ยอันนี้เหมือนไอ้นี่เลยชื่ออะไรไม่รู้ว่ะ เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนทูตสวรรค์น่ะเออนะครับแล้วพอเรากดสร้างเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้เล่นนะครับเป็นเนื้อเรื่องนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของเซตติ้งนะครับเซตติ้งอยู่ตรงไหนนะเซตติ้งก็เข้าไปที่3ขีดด้านบนเหมือนเดิมนะครับแล้วกดไปที่รูปฟันเฟืองเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนะครับตรงข้างของจุดหมายนะครับกดเข้าไปนะครับนี่ก็จะขึ้นมาให้ตั้งค่านะครับตรงนี้เนี่ยไม่มีภาษาไทยนะครับมีแค่อังกฤษนะถ้ามีภาษาไทยก็จะตั้งเป็นภาษาไทยให้ก่อนเลยนะครับแล้วก็เสียงนะก็จะมีอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีนะครับก็ลองเลือกเอานะสำหรับใครที่ชอบเสียงแบบไหนนะตรงนี้ก็สามารถตั้งค่าได้นะแบบยกเลิกสกิลแบบไหนอะไรยังไงนะลองเลือกกันดูแล้วก็สามารถต่อจอยได้นะก็เป็นใครที่ใช้จอย PS4 PS5 อะไรเงี้ยก็ลองต่อจอยดูนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบเหมือนความเขาเรียกอะไรอ่ะดิสเพย์มันเป็นเหมือนสีในเกมมากกว่านะครับประมาณนั้นนะก็ลองเลือกปรับดูนะครับลองเล่นดูนะครับตรงนี้ก็เป็นการตั้งค่าในส่วนกราฟิกนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าตั้งเป็น60เฟรมนะครับแต่ตั้งเป็นมีเดียมนะครับตอนแรกตั้งหายนะแต่พอสตูออกมาเยอะๆเนี่ยมันเฟรมเรทร่วงนะครับก็เลยใช้เป็นแค่มีเดียมนะครับสำหรับใครลองตั้งยังไงก็ลองเล่นๆกันดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกแชทนะครับอะไรมากกว่านะตัวนี้ก็เป็นการผูก Account ID นะครับอย่าลืมผูกนะ ID เนี่ยนะถ้าเราเล่นเป็นบัญชีแบบ
นักท่องเที่ยวนะครับพอเราเล่นไปเนี่ยนะครับมันจะต้องมาผูกทีหลังนะมันไม่สามารถโอนย้ายได้นะไม่งั้นเนี่ยตัวละครตัวนั้นอาจจะหายไปนะครับฉะนั้นก็ทำการล็อกอินให้มันเรียบร้อยก่อนนะซึ่งการล็อกอินก็ง่ายมากนะสามารถผูกได้ทั้งในส่วนของ Facebook นะครับแล้วก็มี Google นะครับแล้วก็มีบัญชีของเขาเองอ่ะไปทั้งเน็ตนะครับที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะน่าจะประมาณนี้นะครับส่วนการต่อสู้ป่ะเดี๋ยวลองเล่นไปทำเควสไปให้ดูนะนี่คือการทำเควสนะครับสู้ใช่ไหมอันนี้สู้นะครับเหมือนได้มาปราบโจรมากกว่านะตรงนี้สู้ไปครับอันนี้ตัวอะไรอยู่ในโคตรถึกในคอมเพรสเซอร์นะครับก็จะสามารถเรียกอุ้ยโดนเหมือนจะเป็นคำสาปนะเป็นเคิร์สนะโอเคเราสามารถอัญเชิญลูกน้องได้นะออกมาสามารถปรับสกิลได้นะนี่สกิลแพงนะคือตรงนี้สงสัยเหมือนกันว่าเอามาทำแมวเลยมันจะมีสกิลโจมตีอีกนะครับอ่ะมาดูที่สกิลโจมตีอื่นนะครับอันนี้ก็ได้อยู่นี่สามารถเสกหนามกระดูกออกมาได้เหมือนกันมีระเบิดศพด้วยนะในคอมเพรสเซอร์นะครับอันนี้มีของให้เก็บนะครับถามว่าของที่เก็บเนี่ยนะครับเวลาที่เราไปเป็นปาร์ตี้เนี่ยอาชีพอื่นคนอื่นเขาจะเห็นไหมนะครับไม่เห็นนะครับก็จะมีแค่เราคนเดียวนะที่เห็นนะครับสำหรับของที่มันล่วงอันนี้ระเบิดศพนะครับโคตรหล่อเท่นะก็จะมีเนื้อเรื่องนะครับก็สามารถเสพได้นะเพราะเกมตรงนี้เป็นเกมเนื้อเรื่องแล้วไม่ใช่แค่ต้องเล่นตามเนื้อเรื่องอย่างเดียวนะครับมันจะมีเอ้าเวรกรรมคนเคลียร์ไปแล้วพวกมอนพิเศษนะครับที่เราสามารถเคลียร์นะครับก็จะได้เควสรายวันนะครับหรือว่ากล่องสมบัติต่างๆเนี่ยที่มันแอบซุกซ่อนไว้ในแมปนะครับก็ลองหาลองเคลียร์ดูนะบางทีก็จะมีพวกจุดเทเลพอร์ตนะครับอะไรเงี้ยทำให้เราเคลียร์แล้วเราก็ไปเปิดจุดเทเลพอร์ตไว้เวลาเราวาร์ปไปไหนมาไหนก็จะง่ายนะครับนี่เป็นมอนสเตอร์ในแมปนะครับกราฟิกสวยไหมสวยนะฮะบอกเลยว่าสวยมากส่วนของก็จะร่วงตามพื้นนะแล้วก็สามารถเก็บได้นะครับอย่างที่ใช้เนี่ยนะครับเท่าที่สังเกตดูนะครับของเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3เกล็ดนะครับนั่นคือเกล็ดขาวนะครับเกล็ดเขียวเกล็ดขาวเกล็ดฟ้านะครับแล้วก็เกล็ดส้มเกล็ดส้มคือเกล็ดที่ดีที่สุดแล้วนะครับอย่างที่เห็นก็จะใส่ส้มทั้งตัวแล้วนะครับเนี่ยของพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาไปย่อยไปเยื่อไปทำอะไรได้นะครับเอาเป็นชิ้นส่วนมาอัพเกล็ดได้นะครับแล้วในส่วนของตัวของพวกนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของการใส่ซ็อกเก็ตเจมนะครับหรือว่าเจมนะก็เป็นเหมือนพวกหินพิเศษที่ฝังเข้าไปในอาวุธนะครับแล้วมันจะบวกดาเมจบวกสเตตัสต่างๆให้นะครับก็คราฟได้นะครับแล้วก็ดรอปได้ประมาณนั้นนะในส่วนของตัวเจมนะครับตรงนี้ยังไม่ได้รู้ลึกรู้จริงมากนะครับก็ขอพูดแค่เบื้องต้นไปก่อนนะในส่วนของข้อมูลนะครับตัวเกมเราจำเป็นต้องเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับเพื่อปลดด่านปลดพวกด่านพิเศษต่างๆนะแล้วก็คือเวลาที่เราเล่นกับเพื่อนนะครับมันจะดรอปของดีกว่าที่เราเล่นคนเดียวนะครับแต่ว่าเล่นไปสักพักนึงเนี่ยนะมันจะบังคับให้เราเนี่ยเล่นเนื้อเรื่องอยู่ดีนะครับฉะนั้นก็ยังไงก็ได้เล่นคนเดียวนะครับแล้วก็ได้เล่นตามเนื้อเรื่องด้วยนะครับแล้วก็ได้เล่นกับเพื่อนด้วยแยกลิ้นพันนะครับโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของเวลาที่ของเต็มใช่ไหมของเต็มนะครับเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับของเต็มเนี่ยให้มาที่แบ็กสมิธเลยนะครับเราต้องเอาของมาย่อยนะครับซึ่งการที่เราย่อยของกับแบ็กสมิธเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราได้ชิ้นส่วนอัปเกรดนะครับนะครับมันก็จะมีอัปเกรดธรรมดาแล้วก็อัปเกรดที่เป็นต้องย่อยจากของส้มนะครับสามารถเลือกได้จากข้างล่างเลยนะครับว่าจะกดไปที่ด้านล่างเห็นป่ะใส่ช่องสีขาวสีน้ำเงินสีส้มนะครับกดได้นะมันก็จะเลือกมาให้เลยนะว่าอ๋อเดี๋ยวเราจะเอาสีนี้เนี่ยไปย่อยนะครับแบบนี้นะครับคือถ้ามันมีรูมันจะขึ้นเตือนนะครับว่าเอ้ยเราจะย่อยจริงเหรออะไรเงี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะย่อยสีส้มทิ้งไปด้วยแล้วกันนะครับมันไม่รู้ว่าเก็บไว้ไม่ได้ใช้นะแต่ที่มันสามารถเซฟเป็นชุดได้นะว่าโอ้เดี๋ยวเราจะไปด่านนี้เราจะใส่เซตนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ตรงนี้มันไม่ได้ใช้นะครับคือเราไม่ได้แบบของคิดว่าคงไม่ใช่ของดีอะไรมากมายนะแต่ก็เป็นของส้มแหละนะก็หายากอยู่เดี๋ยวเราย่อยทิ้งไปแล้วกันนะแชปนะครับในส่วนการอัปเกรดนะครับมาอัปเกรดกันให้ดูนะเห็นไหมมันจะใช้ของที่ย่อยจากสีส้มมาด้วยนะครับแล้วก็ใช้
ของที่ย่อยจากของปกตินะครับในการอัปเกรดต่างๆนะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดได้สำหรับใครที่มีนะครับก็อัปได้นะแบตจะหมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเรื่องอาวุธต่างๆนะฮะคิดว่าไม่มีอะไรแล้วนะนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะรีบทำให้นะครับในส่วนของเกมเดโบนะโอเคครับยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเนาะถ้าอธิบายงงๆยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะพยายามเรียบเรียงพอสมควรนะครับนะเพื่อให้ไม่งงนะแต่น่าจะเป็นทั้งหมดพื้นฐานแล้วนะครับในส่วนของเดโบนะครับก็จะมีพวกเควสรายวันด้วยนี่หว่าจริงไม่ได้พูดถึงเลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรยุ่งยากนะเควสรายวันก็กดไปที่ด้านซ้ายนะตรงป้ายเควสนะครับนะมันก็จะขึ้นมาให้ทำนะก็จะมีในส่งแบตเทิลพาสให้เราทำด้วยนะนะครับพอเราทำเนี่ยมันก็จะได้ของใน EXP นะครับนี่ถ้าเราไม่ทำมันก็จะไปไม่ได้ประมาณนั้นนะครับก็ทำเสร็จแล้วนะครับก็มารับของก็จะได้คงได้ของนะครับรับไปฮะรับของนะครับได้แต่ของดีๆแล้วก็รับไปให้มันเรียบร้อยโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม